อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอนอบน้อม ด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนาม ที่เราได้นอบน้อมคุณแห่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา วันนี้ก็เป็นวันเดือนเพ็ญคนที่ชอบวัยรุ่นก็ชอบเที่ยวกันให้ดีนั่นแหละเที่ยวไม่ดีก็เสียทรัพย์อีกนั่นน่ะเที่ยวกลางคืนนั่นน่ะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษได้เหมือนกันเพราะมันหลายพ่อแม่หลายจิตหลายใจนั่นน่ะเป็นได้เพราะเกิดจากเคราะห์กรรมหรือว่าปานาเก่าอาณาติบาปเก่าก็ได้ทำให้มาเจอกันทำให้มีเหตุนั่นแหละแค่เอารถเครื่องไปชนรถแท็กซี่ก็ดีเพราะเขาพูดกับเอามีดไล่ฟันเขาเลยฟันแขนฟันตัวอะไรก็ว่าไปแขนทับขาดนั่นน่ะถ้าใครมาทำตัวบ้างจะเป็นยังไงจะมีความเจ็บแขนมีความอาฆาตมันก็เป็นได้เมื่อชาติที่แล้วไปทำกันไว้ก็ได้นั่นน่ะพอมาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันทั้งนั้นน่ะที่มาเจอกันเนี่ยมันมีเหตุมากันทั้งนั้นนะมารวมกันในสถานที่ลานธรรมนี่ก็ดีนั่นน่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคยสร้างบุญนั่นน่ะสร้างบุญสร้างกุศลจึงได้มาเจอกันไม่รู้จักกันก็ภาวนาไปได้นั่นน่ะความเมตตาความเห็นอกเห็นใจกันก็ทำให้อยู่กันได้ก็เหมือนไปเที่ยวกันนี่แหละถ้ายิงเมาเข้าไปนั่นน่ะทีนี้บ้าหนักนั่นเห็นไหมใจมันบ้าใจมันก็บ้า 50% นะพอเมาเข้าไปก็บ้า 100% นะนั่นน่ะเห็นช้างตัวทั้งหมดนั่นน่ะได้ไหมโยมไม่กลัว พอโดนก็ว่าไงนั่นน่ะเมื่อไรจะหายเนาะมันเจ็บเหลือเกินใช่ไหมเราก็เอาตัวเรามาเทียบสิขาเราปวดเราก็รู้ มันปวด ใช่ไหมโดนฟันเนี่ยมันจะขนาดไหนโยมเนี่ยเราเอามีดไปทำไมนั่นน่ะทำไมเป็นอาวุธนั่นน่ะเอามีดเนี่ยอะไรก็ได้ต่อไปมันจะเป็นอาวุธไปได้หมดนั่นน่ะฆ่ากันนี่แหละเขาดีเขาก็บอกเขาก็ดี
ถ้าตัวโดนฟันมามั่งก็หยุดโก้เลยใช่ไหมนั่นน่ะหยุดโก้เก๋เลยไม่รอแล้วโดนฟันก็หัวสิเว็ดแผลตัวตั้งหากโบราณว่าคนดื้อใช่ไหมถูกเฉาะเขาแล้วนั่นน่ะนี่มันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเซฟชีวิตเราไปไม่รู้จักเท่าไหร่เลยนั่นน่ะแต่เราบอกว่าสังขารเราไม่มีค่าเนี่ยพ่อแม่ให้มาเนี่ยนั่นน่ะมันเป็นไม่รู้ว่าทองกี่ตำลึงทองใช่ไหมโยมลองนึกตัวเอามาเทียบไม่ได้นั่นน่ะทองสักปี๊บห
ค่ามันสูงกว่านั่นน่ะเห็นไหมความดีของพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยเห็นไหมเหน็ดเหนื่อยน่ะเห็นไหมเหน็ดเหนื่อยมากนะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพวกเราจะโตเนี่ยจะมาตายข้างถนนเนี่ยนั่นน่ะก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันนั่นน่ะ พ่อแม่เนี่ยว่าไม่ไหวรักเพื่อนพอโตเป็นหนุ่มวัยคะนองไอ้เรานี่เพื่อนไปอะไรอ่ะไปวิ่งมาดิวิ่งหนีเข้ามาแล้วไปเกเรอยู่ข้างถนนวิ่งมาหาเราจะเอาเรื่องมาให้เราด้วยนั่นแหละเห็นไหม ดีว่าเขาทางมันไม่ค่อยดีเขาก็รถเครื่องไล่เหยียบไล่ชนนั่นน่ะตอนเด็กๆ วิ่งมาหาเราเราจำได้นั่นน่ะเหนื่อยทับตายบอก เขารถเครื่องไล่หยดชนเอาเท้าไปลามแมวมือละ ไปเจอคนมีสตังค์นั่นน่ะเห็นไหมแต่ก็มาหูเขาก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วก็ถือว่าเขามีตังค์นะเพื่อนๆก็ไม่รู้รถใครมันมืดแต่มันท่านั่นน่ะเราก็มานึกดูเพื่อนชนบท มันก็ทุกข์แบบชนบทอยู่ในเมืองหลวงก็ทุกข์แบบเมืองหลวงเห็นไหมทุกข์แบบเมืองหลวงที่ไปตามชีวิตชนบทนั่นน่ะทีนี้ได้พระได้ครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนนะ คนรู้จักกันเคยเอามามาจ้องตาหลวงพ่อสังวันเรามันคนมีบาปสู้ตาท่านไม่ได้นั่นน่ะตาท่านมีเมตตากว่าเนี่ยมันก็รู้นะมันก็รู้แต่มันน่ะเห็นไหมดื้อมาก่อนเนี่ยพอมาเจอของจริงอะ สู้ไม่ได้มาช่วยงานอยู่พักเดียวก็ไปนั่นน่ะเห็นไหมว่าดีไหมคนที่เห็นไหมไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักใช้ชีวิตพ่อแม่ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมลำบากใจ เลี้ยงลูกแต่คนก็ยังอยากจะแต่งงานอยากจะมีคู่ครองนั่นเนี่ย กรรมทำไมไม่อยากถือศีลทำไมไม่อยากภาวนา
เรานึกอย่างนี้มันก็แล้วกันเนี่ยทำไมเราถึงฝืนใจเหลือเกินบางคนคิดว่าลองถามตัวมั่งเถอะทำไมเราถึงอดทนไม่ได้ภาวนาเนี่ยนั่นน่ะใครอดทนได้คนนั้นน่ะเป็นยอดคน นั่นน่ะเห็นไหมอดทนทุกอย่างแล้วมีครอบครัวบางคนเห็นไหมลำบากนั่นน่ะแต่ทีนี้อดทนภาวนาเนี่ยไม่ได้มันไม่ยอมสงบมันไม่ยอมเปิดเผยความลับในดวงใจเราเนี่ย มันแก้ได้นี่ก็โอ้โหประเสริฐเลยใจดวงนี้ได้แล้วนี่โอ้โหเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆกราบแล้วกราบอีกกราบพุทธเจ้าแล้วกราบอีกปีติบางองค์ยิ้มทั้งคืนยิ้มในดวงใจไงน่ะสุขใจ หลวงปู่มั่นหลวงปู่สงยิ้มทั้งคืนเลยแสดงว่าไม่หลับกันเลยพอได้แล้วเห็นไหมญาณมันรู้กัน เนี่ยไม่ต้องคุยกันมากเห็นไหมพระอริยเจ้าโอ้เจอกันน่ะปรากฏอยู่คนละที่วัดสมณัตมั่งแต่ก่อนที่หลวงปู่ไปพักอะ นั่นน่ะปรากฏกันคนละข้างโบสถ์ท่านรู้กันไม่ต้องคุยกันมากบัณฑิตมาเจอกันมองตากันก็รู้นะใจมันกระทบเข้าหากันนั่นน่ะความดีนั่นน่ะมันก็แล่นเหมือนกันเนาะจิตใจของผู้ที่กระแส มันแล่นไปเจอกันนั่นน่ะความดีไม่ต้องคุยรู้กันเลยหลวงพ่อสนองไปเห็นหลวงปู่ไปกราบกันหลวงปู่ชวนกันนอนอยู่งั้น นอนมองตากันแค่นั้นน่ะไม่ต้องถามว่ามาจากไหนอะไร โอ้โหเห็นไหมบัณฑิตไม่ต้องคุยกันนั่นน่ะเห็นไหมรู้กันนะว่าคุณมีคุณธรรมนะด้วยกันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะถึงว่าแหลมคมเหลือเกินถ้าใครได้ความสงบเนี่ยแหลมคมมันจะเกิดเลย แล้วก็ไม่ไปกระทบกระเทือนใครเนี่ยความเมตตาความมาลีนั่นน่ะมันเกิดหมดนั่นน่ะที่บอกว่าพระโสดาบันขึ้นไปเห็นไหมเชือดเนื้อเชือดท้องน่องก็ได้มาต้มให้พระฉันน้ำน่ะเห็นไหมไม่กลัวตาย นะกลัวเสียสัจจะโอ้โหมีศีลนะมีภาวนาเนี่ยนั่นเห็นไหมกลัวเสียสัจจะกลัวเสียศีลยอมกลัวตายไม่กลัวนั่นเห็นไหมตายเป็นตายตายก็ไปที่ภพภูมิที่อันประเสริฐนะไม่กลัวตายนั่นเนี่ย น่าคิดนะคุณโยมนะจึงบอกว่าใครลงทุนได้นั่นเนี่ยเวียงแหไม่ผิดทีนะมีเนี่ยมีขายานเวียงแหไม่ผิดนะปัญญายานได้ไหมเหมือนขายานเราทอดปลานะสมมติว่าทอดปลาทอดไม่ผิดได้ปลาเราเกิดมานี่
ได้กำไรตรงเนี้ยได้ที่เรามารักษาศีลมาภาวนาได้ความเมตตาของพวกเรานี่นะที่จะได้ส่งผลให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ด่างพร้อยนะจิตใจของเราอยู่ข้างนอกนี่สารพัดนะครูบาอาจารย์มางงนั้นเล่าแล้วก็เราก็ขำนะว่าชุ่มไปด้วยความทุกข์นั่นนะชุ่มไปด้วยความเอารัดเอาเปรียบกันนั่นนะเห็นไหมนั่นนะเท่านั้นเนี่ยทำไมเรามาโอ้ถ้าไม่ได้เข้ามาหาหลวงพ่อสนองไม่รู้จะไปยังไง ทางการอายุเท่ากันน่ะเห็นนะอายุเท่ากับเราอ่ะนะแต่ท่านน่ะท่านก็รู้ว่าโอ้โหมันโทรมแล้วเนาะยางมันอ่อนซะแล้วยางมันจะแบนมันจะเดินไปไม่ไหวนั่นน่ะท่านบอกคุยกันทุกวันนะ เห็นไหมคุยกันไม่ได้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องสังขารเนาะนั่นเนอะมันจะไปกันวันไหนเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะก่อนจะไปได้น่ะหลวงพ่อละม่อมตั้งกระบวดตอนชราแล้วก็สังวานก็รู้ก่อนจะตายได้โสดา ก็ยังดีนะเห็นไหมพ่อละม่อมพ่อสังวานรู้เลยนะท่านบางคนนี่มาอยู่วัดสังฆทานเป็นมะเร็งทรงอกพาลูกชายก็ดูแลด้วยช่วยดูแลคุณแม่เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยนั่น ตกใจก็อยากจะศึกแม่ก็เปิดหน้าอกให้ดูโอ้โหตกกระจายเลยเห็นไหมแต่ตัดไปอ่ะแดงทายาก็ไม่หายมันก็จนตายอ่ะแต่แกไม่เจ็บอ่ะแกภาวนาฟังธรรมะทั้งวัน ฟังหลวงชอบหลวงปู่มั่นเดินทุดงเนี่ยเพลงธรรมะนั่นแหละเด็กฟังไปนะฟังทั้งวันชอบเวลาตายดวงสว่างเนี่ยลอยออกจากหัวนอนนั่นน่ะถ่ายรูปพระท่านถ่ายรูปอะยังกับดวงจันทร์เลยลอยอยู่บนหัวนั่นน่ะเห็นไหม คุณโยมหลวงพ่อสังวานคนนี้ก่อนก็จะตายก็ได้ได้โสดาก็บุญแล้วไม่ตกนรกนะบางคนนี่เนี่ยทายกวัดพ่อแม่ไปสวรรค์ได้นะพ่อแม่ไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปนิพพานของเขา นั่นนะอ่อนน้อมนะท่านเล่าให้ฟังแต่ลูกไม่รู้ยังไงท่านก็เล่าหลวงพ่อสังวานท่านก็มีญาณรู้ไม่หลวงพ่อสนองท่านไม่เชื่อหรอกนะตอนนั้นท่านได้อนาคานะท่านไม่เชื่อหรอกว่า พระสงฆ์เนี่ยจะได้ญาณถึงขนาดพยากรคนโน้นคนนี้ได้พยากรลูกศิษย์ได้พอท่านรู้ทำชั้นสูงนะท่านเข้าใจเลยแม้กระทั่งหมาท่านก็รู้ว่าหมาเนี่ยมันเป็นใครมาเกิดใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม
นี่นะที่ว่าทำไว้เถอะทำแล้วเข้าไปสู่แดนแห่งความพ้นทุกข์แดนของคนฉลาดใช่ไหมนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันเห็นไหมนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าเป็นนักเลงไม่ใช่คนฉลาดคนโง่ ตีกันกินเฮโรอีนมั่งกินกัญชาฟินมั่งนั่นแหละคนสุดท้ายไม่ใช่คนฉลาดเอากุศลไปได้ยากนะเห็นไหมทีนี้องค์นี้ก็มาบวชนี่ก็นักเลงนักเลงคุมบาใช่ไหมมาบวช นะครูบาอาจารย์ไปเจอครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานไม่รู้หรอกไปหยิบอาหารเขาอะไรต่ออะไรเขาประเคนแล้วรู้ว่ายังไม่ได้ประเคนเขาก็ว่าเอาสินี่ก็ไม่ค่อยพอใจครูบาอาจารย์พอถึงเวลาเทศทางเรา มนุษย์มีหลายอย่างมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวนะมนุษย์กลายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นเปรตนั่นน่ะมนุษย์อะไรสเทโวมนุษย์สัทโมมนุษย์ยักษ์โขนั่นน่ะตัวมันเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นยักษ์ อะไรตาอะไรนั่นเห็นไหมเอ้เรานี่มันประเภทไหนเนาะท่านก็นึกเนาะท่านก็นักเลงเก่าทำบาปมาก็เยอะใช่ไหมท่านก็นึกนะไปทางไปตานแล้วก็ยังไม่ถูกใจไปเขาสารพัดดีก็แล้วกันเขาว่ามี พระเก่งๆชื่อหลวงพ่อสังวานเราก็ไปกราบท่านเถอะไปฟังเทศท์ท่านเพื่อจะถูกใจก็จะได้อยู่ท่านก็เลือกเหมือนกันนะเลือกหานั่นน่ะแต่เจอหลวงพ่อสังวานเนี่ยอยู่ตำรงรถนั่นน่ะหลวงพ่อท่านช่วยซ่อมรถกันอะไรกัน จะได้พาคนไปทำบุญได้พาชีได้ไปได้ทีนี้ก็เอาหลวงตาหลวงพ่อสังวานน่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่กุฏไหนอะไรต่ออะไรหลวงพ่อท่านก็ไม่บอกอ่ะบอกเออไปพักที่หอสวดมนต์นั่นน่ะเดี๋ยวหลวงตาสังวานไปเองนั่นไป ไปคุยด้วยนะอะไรต่ออะไรเดี๋ยวจะไปบอกใครนั่นน่ะท่านก็ไม่รู้จักหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะนี่แหละก็เหมือนพวกเราเนาะเห็นไหมมาวัดมาจนเข้าใจมาจนเข้าใจพุทธศาสนามาจนนั่งกรรมฐานมาจนเข้าใจ เข้าใจพระนะเข้าใจวัดเข้าใจขนบธรรมเนียมที่จะได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องนะเห็นไหมมันค่อยๆรู้ขึ้นฉลาดขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่แหละถึงบอกว่ามันก็พัฒนา ถ้ามาครั้งเดียวตลอดชีวิตนะเห็นไหมมาอีกทีจำวัดสังฆทานไม่ได้หลวงพ่อสนองสร้างไว้ลืมหมดไปทางไหนไม่ถูกบางคนนั่นแหละแต่ถึงบอกว่าเร็วหลวงพ่อสนองเปลี่ยนเร็วอย่างนู้นอย่างนี้ให้มันทันกับโลกนั่นน่ะให้มันทันสมัย
นั่นน่ะท่านฉลาดหลวงพ่อสนองท่านมาเกิดอยู่ชนบทก็จริงอ่ะแต่ท่านทันสมัยท่านทันคนทันสมัยรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลคนเห็นไหมใจดีนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นไหมถ้าเรามาเกิดไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยน่ะไม่ไปอยู่วิมานก็อยู่คนเดียวน่ะไม่อยากถุงสิงไม่อยากชวนคนทำบุญสุนทานอะไรต่ออะไรนั่นน่ะบางคนจึงบอกว่าอัศจรรย์นั่นน่ะอัศจรรย์ความดีเนี่ยบางคนเนี่ยมีบริวารเยอะบริวารกุศลของเขาบางคนก็ไม่อยากพูดไม่อยากบอกทำความดี นั่นน่ะจึงบอกว่าต้องคิดตัวดีๆว่าสารพัดอะว่า คนข้างนอกอย่าให้เรื่องมันเกิดนั่นนะพอเกิดแล้วนะมันทุกข์ไปหมดเห็นไหมมันอาฆาตติดตามติดมันไม่ได้ตีเตะกันเดียวบางทีมันก็เอาปืนมาเห็นไหมยิงกันฆ่ากันถึงบอกว่าอาตมาว่ามันเกิดยากของพวกเนี้ยมันเกิดยากมันไปทางมันชอบน้ำขุ่นน้ำใสมันไม่ชอบนั่นเราลองนึกดูก็แล้วกันว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราหมายใจของเราว่าเราจะรู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมมันเป็นของฐานได้ยากนั่นตายเกิดมาบางคนก็ได้ไปก็ดีละไปเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีนั่นดีกว่าไม่ได้ไปนั่นน่ะเห็นไหมไปที่ลำบากไปนรกก็เหมือนไปโดดท้องล่องนั่นใช่ไหมขึ้นมานี่ก็ตัวดำหมดน่ะทั้งดำทั้งเหม็นนั่นน่ะไปสวรรค์ก็เหมือนตัวขาวไปนั่นน่ะเห็นไหมห่มขาวไปห่มขาวห่มเหลืองไปสบายนั่นน่ะเนี่ยลองนึกดูเห็นไหมหลวงพ่อนงวันนี้ใครจะทอดกฐินในกลางเดือน12กันจะทอดหลวงพ่อนงจะทอดอย่างนี้ทุกปีแล้วก็ลอยกระทงที่บางลี่นะนั่นน่ะใครกับหลวงพ่อนงตอนนั้นนับถือเห็นไหมพระเลียเจ้านั่นน่ะยังบอกว่าคุณธรรมความดีที่ชาวบ้านยึดติดกันนั่นน่ะท่านสร้างพระไว้สร้างพระครั้งเดียวเผาเหมือนในเหมือนอะไรไอ้ต่อทานนั่นน่ะเตาทานเอาพระเล็กพระน้อยก็ใส่ไปในเตาทานนั่นน่ะแล้วมันแข็งดีแล้วก็เอาออกมาพอโกยทานแล้วก็เอาออกมานั่นน่ะบางคนเนี่ยคนไม่เชื่อหรอกเขาก็บอกว่างบน้ำอ้อยเป็นเหมือนกลมๆอ่ะ
เป็นเหมือนเหรียญเขาก็มาทอยกองกันเด็กมั่งผู้ใหญ่มั่งก็เล่นกันลุงพระนองก็มาเห็นโอ้โหมันดูถูกพระเราเนาะเหมือนไม่มีค่าไปล้วงออกมาเล่นกันท่านก็บอกเอามานี้เอาฟางมาไฟจุดไม่ติดฟางก็จุดไม่ติดเอาน้ำมันก๊าซราดก็ไม่ติดถึงบอกว่าลุงพระนงกันไฟได้นั่นน่ะลุงพระขอมนี่พวกเนี้ยปากท่านศักดิ์ติดนะกันไฟได้นั่นน่ะลุงบอกว่าลุงพระขอมกันไฟทำไงรู้ไหมบางคนก็หักแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ตรงกอไผ่กำแพงตอกเอาจุดไฟไม่ไหม้เขาไอ้กอไผ่ทางไม่เจอเออพากำแพงตอกเห็นไหมหักแล้วก็ยังตักติดอยู่นั่นน่ะความดีของท่านจนคนรู้จักไงนั่นน่ะหลวงพ่อหนุ่มหลวงพ่อขอมอะไรพวกเนี้ยบอกว่าที่บอกว่าเทวดาเขามาเข้าฝันบอกหลวงพ่อนงก็อยากเห็นว่าที่ตรงเนี้ยท่านเดินจงกรมทุกวันเหมือนว่าตรงนั้นน่ะมีพระธาตุเนี่ยท่านรู้อย่างนี้ก็เดินจงกรมทุกวันท่านหลังก็คิดว่าสร้างโบสถ์ดีกว่าต่อไปจะได้ไม่มีใครมาเหยียบย่ำนั่นสมัยก่อนมันหาช่างยากจะไปหาช่างที่ไหนปั้นสวยๆนั่นท่านก็บอกว่าเทวดาก็มาเข้าฝันบอกไปเถอะวัดประดูทรงธรรมนั่นนะอยุธยาไปหน้าวัดเวลาเท่านั้นนะก็จะเจอคนนุ่งขาวห่มขาวมาช่วยปั้น ทีนี้ก็พอปั้นเสร็จก็เอาคิดราคา400บาทหรือเท่าไหร่พอปั้นเสร็จพระขาวก็จะหลวงพ่อจะเอาตังค์ไปให้ก็พระขาวหายไปแล้วคนที่มาปั้นช่างก็รู้เลยว่าเทวดาปลอมตัวมานั่นน่ะมาช่วยสร้างนั่นเห็นไหมหลวงพ่อตนองก็เคยไปภาวนาที่โบสถ์นั้นน่ะเข้าได้ทุกวันเขากุญแจใส่ก็เข้าได้ท่านให้กุญแจมันออกได้เห็นไหมท่านก็ไม่คุยนี่รู้แต่พวกป้าที่เขามีศรัทธาบอกว่าหลวงพ่อนี่เขาก็มาใส่ทุกวันไม่อยากให้ครูบาอาจารย์เข้าไปทีนี้หลวงพ่อก็เข้าได้ทุกวันความดีของท่านนะปฏิบัติจนไม่ยึดไม่ติดมันกลับเป็นของง่ายหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะตอนที่เรายึดถืออยู่เนี่ยมันติดใจมันติดขัดนั่นน่ะถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเนี่ยเห็นไหมลาภสกาละมันมาเองท่านบอกเราอยากได้มันไม่มาหรอกนั่นครูบาอาจารย์นั่นบอกนี่แหละรู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยนั่นแหละตัวอุเบกขานั่นแหละรู้เฉยจนติดเป็นนิสัยภาวนาของเราไปนั่นแหละ
เลือดหยดเดียวนั่นน่ะแต่เราให้เขายากเหลือเกินไอ้มดก็ดีไอ้พวกก็ดีหรือว่าที่ร่างกายเราเนี่ย นั่นน่ะพอตายแล้วก็หมดปวกก็จองเลยทำไมมีใครไปเผานั่นน่ะสัตว์ก็จองเลยมีกินแล้วก็กินเลยนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเนี่ย ที่ท่านบอกว่าไอ้สุนัขมันคุยกับแม่มันไปเอาลูกเอ้ยไปเที่ยววัดกันเถอะวัดมันอาหารเยอะไอ้หมาสองตัวน่ะมันก็ไปแม่โอ้โหไม่ต้องไปวัดแล้ววันนี้มีลาบเจอมนุษย์ตาย ที่ประชาแล้วกินเลยดีกว่ากินศพดีกว่าวันนี้ใช่ไหมทีนี้ก็ไอ้หมาลูกไอ้ตัวเล็กมันก็บอกว่าจะกินตรงไหนมันก่อนละแม่กินที่ไหนมันก็เป็นพิษทั้งนั้นเลยมนุษย์เนี่ยใช่ไหมกินมือมันดีกว่ามือมันก็ไม่ดีเท่าไปลักเล็กขโมยน้อยกินปากมันดีกว่าปากมันก็ไม่ดีนั่นแหละมันพูดจะไม่ดีนั่นแหละเห็นมาทีนี้ก็กินตรงไหนแม่ก็ห้ามโอ้ไปดีกว่าไอ้ชาติคนนี่มันกิน ไอ้ชาติก่อนนี่มันร้ายเหลือเกินกินอะไรมันเป็นพิษหมดเนี่ยนะก็เลยนั่นนะพุทธทาสท่านก็คิดไว้ดีนะที่บอกว่าของกูตัวกูของกูเนี่ยเขาปาดคอจะตายก็เอาสมบัติของเราอ่ะนั่นนะห่วงกันเขา ปาดคอตายนะถ้าเขาเอาไปก็เอาไปเดี๋ยวเปิดปุ่นของเราก็เขาก็มาคืนเองอ่ะบางคนก็ตำรวจมาเจอของคนทีนี้ก็พวกแก่โจมเนี่ยไปเที่ยวด้วยก็อุตส่าห์ เอาของไปคืนเขาอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าเขาก็ไม่อยากได้ของใครยังไม่โยมนั่นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะของกูเนี่ยเขามาปล้นมาฆ่าเจ้าทรัพย์ตายที่บอกว่าชื่อเสมานั่นน่ะ ยายเสมานะพม่ามันเอาช้างเหยียบตายปวดเหลือเกินเราถูกช้างมันเหยียบตายนั่นน่ะตายแล้วมันก็ไอ้ความรู้สึกมันก็ยังเจ็บปวดเอามาฟ้องมนุษย์ว่าโดนช้างเหยียบตายนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองนั่นก็เล่าเนี่ย จึงบอกว่าตายห่วงสมบัตินะเห็นไหมจึงบอกว่าสมบัติมันผัดกันชมนะบางคนเห็นไหมเลี้ยงลูกจนได้ดีนั่นนะมียอดมียศก็ขอยศเจริญพ่อแม่มาวัดนะเห็นไหม บางคนเป็นแสเป็นอะไรเป็นในพลในพันนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่าความดี
นะไอ้สิ่งที่ทุกข์ร้อนเราไม่ต้องไปดูเขานั่นนะดูที่เขาสบายดูเฉยนะรู้เฉยนะนั่นนะรู้เฉยนี่แหละแล้วมันจะพัฒนาไปเองเรื่องจิตเรื่องใจมันไม่ยอมจะเฉยเลยนะถ้าใครมาฆ่ากันตายหน้าวัดมายิงกันไม่ยอมหยุดเดี๋ยวเราครูบาอาจารย์บอกเรานั่งอยู่ไม่ได้มันอยากไปดู มันอยากจะดูมันอยากจะรู้นะท่านก็อุปมาให้ฟังแต่ไม่ยอมนั่นน่ะมันทนไม่ได้นั่นน่ะคนไหนทนมีน้ำอึดน้ำทนนั่นน่ะนั่นน่ะคนจะไปนิพพานก็ต้องอึดทนนั่นน่ะแม้ฉันอยู่บ้านนี่ฉันไม่เคยนะจับไม้กวาดนะคุณหญิงคุณนายคนรวยมาวัดสังฆทานรู้จักทำรู้จักก่อกำลังใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไมมาวัดอ่ะมันไม่ลดอ่ะมันไม่ลดนะตัวตนตัวจากเข้าวัดอ่ะลดตัวตนได้คนตัวตายอ่ะลดหรือไม่ลดตายแล้วถ้าฟังไปสารพัดอ่ะมันจะมากินเรานั่นแหละแม้ตอนมีชีวิตอยู่เห็นไหมน้ำหอมขวดหนึ่งเป็นแสนๆก็อยากเอานั่นแหละเห็นไหมเพราะเครื่องของหอมไม่มีแก่นสารไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่มันหอมได้นะมันต้มน้ำแล้วมันหอมได้สกัดแล้วหอมได้นั่นน่ะปัญญามนุษย์เนาะนั่นจึงบอกว่า บางคนเนี่ยเห็นไหมเกิดมาก็ไปเล่นดนตรีก็ได้7-8ขวบไปเห็นไหมต้องหาเงินมาเรียนหนังสือนั่นสารพัดนั่นผู้มีปัญญาหาทรัพย์ไม่ยากไม่อดเอ่ยนั่นถ้าปัญญามันไม่ยอมเห็นไหมไม่ยอมขึ้นมาสนองเราก็ลำบากเหลือเกินแต่ว่าคุณโยมนั่นน่ะเนี่ยปัญญาจึงบอกว่าขอให้เราได้นึกว่าความดีเนี่ยเราทำไว้เถอะนี่แหละถ้าล้มก็ตายกระดูกออกนอกเนื้อก็แล้วกันถ้าไม่ล้มก็บุญไปลองนึกดูก็แล้วกันโยมอัศจรรย์เนาะเป็นเดี๋ยวโสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม พวกเราทำกันไปนั่นแหละเห็นไหมถนอมชีวิตเอาไว้ดูโลกเจริญอีกหน่อยนั่นแหละรถไฟฟ้ามันก็จะมารถมอเตอร์ใช่ไหม
มันก็จะมาเราก็จะได้ดูมันนะถ้าเราไปตามข้างถนนเห็นไหมโดนลูกหลงก็ไปอีกนั่นนะรถมันกิ้งมาอย่างกับใบไม้ร่วงนั่นพลิกน่ากลัวเหลือเกินรถรถพลิกกลับควงตะวันรถเก๋งอย่างเงี้ยนั่นนะเห็นไหมพวกนี้ไม่ได้ยุทันนะบางคนไม่ได้ทันดูไอ้รถมอเตอร์อะไรเนี่ยรถไฟฟ้าใช่ไหมโยม มารีบตายซะแล้วมารีบต่วนตายมารีบทิ้งตายนั่นน่ะ เขาไม่รู้เนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบชีวิตนะเปรียบเทียบบางคนเห็นไหมผ่าตัดแล้วก็เดินไม่ได้มันก็เจ็บเหมือนกันต้องนั่งลำบากบางคนนั่นกว่าจะลาเขาเป็นสารพัดอะโยมมันก็จะทำท่วงหนักนั่นนะเราก็อยากจะยืนตรงนั่นนะแต่มันก็อยากจะให้เราล้มทั้งยืนใช่ไหมโยมทางขานร่างกาย เอานั่นนะมันก็สู้กับมันนั่นนะหลวงปู่เมื่อไรจะกลับสักทีนะไปเถอะมาชวนหลายรอบแล้วหลวงพ่อยุงนะทีนี้ไม่มารับแล้วมาทีไรก็ไม่ไปสักทีเอ้าทนสังขารอยู่ได้ก็อยู่ไปเถอะเทวดาก็ว่างั้นเนาะนั่นน่ะทนได้ก็เอาเห็นไหมไปธรรมาก็ต้องจากกันหมดเนี่ยพวกเราเดินมาในแผ่นดินสยามแล้วเราก็ต้องจากแผ่นดินเราไปดินแดนหนึ่งจากหม้อข้าวเตาไฟหม้อข้าวใหญ่ก็คือใต้ดินนี่นะมันมีแต่อะไรอ่ะความร้อนเนี่ยนะเตาใหญ่โลกใบนี้เป็นโลกความร้อนอยู่ข้างล่างนั่นเองนะดินน้ำลมไฟที่อาตมานึกๆก็จริงด้วยเนาะสีเทพมันก็เป็นฟันมันก็มีอะไรอ่ะฟันของภูเขาไฟไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะมีหลายจุดนะบ่อน้ำร้อนถ้าปะทุขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันได้ลาวาได้เหมือนก้อนหินเนี่ยหินแกนิตอะไรต่ออะไรก็ว่าลาดเป็นทางนั่นน่ะ เนี่ยลองนึกตัวโยมถ้ามันลาดมาทุกที่ทุกแห่งเราตายหมดเลยความร้อนหินลาวา นั่นจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยตายได้ทุกเวลาทีนี้เรายังไม่ตายเนี่ยก็เราก็ประมาทไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเวลาตายเราอยู่ตรงไหนนะถ้าเรารู้เนี่ยเห็นไหมบางคนก็รู้ได้เฉพาะตอนนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงเห็นแก่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถูกแล้วพุทธเจ้าเดินมาถูกทางแล้วพุทธเจ้าเลิกทะเลาะเลิกเถียงกับคนนะนั่นนะจึงตัดไปได้นะตัดสรู้
ลมหายใจของเราวันคืนหนึ่งเนี่ยเห็นมาถ้าใครทำได้ประเสริฐเหลือเกินนั่นนะถึงบอกว่าพูดไปพูดมาพูดอยู่ในคนหนังเล็บฟันเนี่ยแค่ไม่ยอมไม่ต้องไปคุยเรื่องอื่นก็มีความสุขเที่ยวอยู่ในกายของเรานั่นน่ะหลวงพ่อสังวานบอกว่าถ้ามันรู้เรื่องใจแล้วมันจะไปรู้ได้ทั่วโลกนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันไปไม่ได้ถ้ากายทิพย์มันไปได้นั่นกระดูก300ต้นกระดูกแขนกระดูกขาของเราสวยเหลือเกินหนังเราสวยเหลือเกินที่ไหนได้กระดูกเราขาวเหลือเกินนั่นน่ะเห็นมาเนื้อเรามีเลือดนะมีเลือดเดินอยู่ผ่าตรงไหนเลือดก็ออกนั่นน่ะเห็นมาน่ากลัวเหลือเกินดื่มน้ำไปแล้วเรากันมาเป็นเลือดเป็นเนื้อได้นั่นน่ะเลือดในอกผสมต่างกันเป็นน้ำนมให้ลูกเดินกินเนี่ยเห็นมาลูกบางคนยังไม่ได้คิดยังไม่ได้แทนคุณค่าน้ำนมน้ำนมและข้าวป้อนนั่นเห็นไหมมาตายซะแล้วบางคนไม่ได้ทดแทนเสียใจที่พอตายแล้วเสียใจนั่นกลับมาไม่ได้ซะแล้วเห็นไหมอีกบางคนไม่ได้ทำเอาไว้นั่นน่าเสียดายเหลือเกินแล้วเมื่อไรจะมาเกิดเป็นคนอีกแค่ไม่ยอมนั่นที่คนทำพระก็ดีสร้างพระก็ดีสร้างวัตถุไว้ในวัดในศาสนาเนี่ยนั่นแหละถาวรวัตถุอันเนี้ยเห็นไหมมันมีค่ามาก700ล้านก็มีเห็นไหมไปต่างประเทศราคาแพงอะไรต่ออะไรสมบัติของเก่าไม่หลับไปนอน3 วัน 3 คืน7 วัน 7 คืนนะถ้าทำได้ทะลุไปได้โสดาเกิดเลยบางคนได้เลยอนาคามีนั่นแหละภาวนากันแท้ไม่ยอมนั่นน่ะท่านบอกว่าถ้าอดนอนได้ทนได้นั่นน่ะเราเกิดมาเนี่ยบุญของเรานะนั่นน่ะที่เราได้มาบวชมาปฏิบัติอดีตชาติถ้าเราทำเห็นเราก็ต้องเป็นฤาษีชีไฟมาเป็นนักบวชมาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะภพชาติมันยาวนานไงเราก็เลยลืมหมดแต่ถ้าอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนั่นน่ะเราก็ต้องอาศัยภาวนาไปบางคนก็รู้
ผู้หญิงก็แกล้งนั่นน่ะเขาก็ระลึกชาติได้เหมือนกันเนี่ยเขาวิ่งการกุศลได้ไม่มีใครว่าเพราะสังคมเขาชอบอย่างนั้น เห็นไหมแต่ฟ้าไทยทำไม่ได้อะไปเดินห้างก็ไม่ดีใช่ไหมไปเดินห้างก็ไม่ดีนั่นน่ะเดินดีอยู่ในป่าในเขานะไปนั่นน่ะเห็นไหมไปเดินป่าก็ยังบอกว่าไม่ดีอีกนั่นน่ะเห็นไหมไม่รู้จะให้พระสงฆ์ไปเดินที่ไหนใช่ไหมโยมนั่นน่ะพระสงฆ์ไปโปรดเทวดาไปโปรดเปรตเนี่ยนั่นน่ะตายแล้วก็ไปทำภูเขาเลากานั่นน่ะทำประเวสีไงไปโปรดไอ้พวกดื้อๆนั่นน่ะนะนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นทีนี้เขาก็ไม่รู้เขาก็ห้ามพระสงฆ์บางที่ไม่ให้เข้าไปเข้าป่าเข้าดงน่ะมันไม่ใช่โครงการอะไรของพระนั่นเนี่ยพอตายแล้วก็ไม่มีที่พึ่งไงนั่นน่ะโอ้ละเอียดนะโยมเนาะนั่นน่ะลูกขมูลนั่นน่ะลูกขมูลหรือกลางเสนาสนังเนี่ยขตวาเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะอยู่เรือนไม้อยู่เรือนว่างนั่นน่ะอยู่ท้องถ้ำอยู่กลางแจ้งนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าได้เดินทุดงพุทธเจ้าอนุญาตไว้นะสมัยโบราณเนี่ยนะสมัยนี้ให้พระไปขึ้นเขียงไปไหนไม่ได้ขึ้นเขียงอย่างเดียวใช่ไหมขึ้นเชิงตะกอนอย่างเดียวนั่นเห็นมา เพราะฉะนั้นนะมันผิดกันไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหมดใช่ไหมนั่นน่ะโลกกมูลอยู่คนไม้ก็ดีอยู่ลอมฟางก็ดีนั่นน่ะอยู่กระต๊อบก็ดีอยู่กลางแจ้งก็ดีเนี่ยใช่ไหมโยมเนี่ยลูกขมูล13เนี่ยทุดง13ข้อเนี่ยนั่นน่ะธรรมทานได้หมดเนสันชิกไม่นอนไม่นอนเป็นวัดน่ะเห็นมั้ยยืนเป็นวัดนี่มันหายากยืนหลับ ยืนหลับก็ได้นั่นน่ะยืนภาวนานั่นน่ะหลับก็ต้องอยู่ในอิริยาบถยืนแล้วแต่เราจะไอ้นั่นใช่ไหมตมาทานเพราะฉะนั้นนะโยมนี่เนี่ยลูกผู้หญิงก็ลำบากหน่อยนะเห็นไหมต้องไปเป็นหมู่เป็นคณะไปคนเดียวก็ต้องมีฤทธิ์ใช่ไหมนั่นแหละที่เราเคยเล่านั่นแหละทำไมมีฤทธิ์ใครก็จะแกล้งใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าผู้หญิงเป็นตัวเสน่ห์นั่นน่ะผู้หญิงเป็นตัวเสน่ห์ที่ไปไหนก็จะมีคนรังแกอะไรตาอะไรนั่นจึงบอกว่าไม่ต้องหาเสน่ห์แล้วนั่นน่ะคนมันบ้าใช่ไหมนั่นน่ะไปเจอเขาก็จะรังแกกันฆ่ากันหมกป่าหมกเขาอะไรไปทั้งไปเจอกันเคยฆ่ากันนั่นน่ะมันมากขึ้นทุกวันจึงบอกว่าเอารถไปไล่ชนเขาก็ดีใกล้วันปีใหม่แล้ววันอะไรวันอะไรวันปล่อยผีปล่อยสางเขาดันเอารถไปไล่เหยียบเขา
เท่าไหร่เห็นไหมตั้งประเทศนั่นน่ะจิตใจของเขาเนี่ยเขาไม่อยากพูดให้เราฟังเองนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเนี่ยเป็นโรคเครียดเป็นโรคคิดมากอะไรเป็นโรคระแวงนั่นน่ะมากกว่าเมืองไทยอีกเนี่ยเมืองไทยก็ชักจะมีมากขึ้นนั่นน่ะเห็นไหมเพราะไม่เชื่อสมุนไพรอ่ะถ่ายเลือดถ่ายลมบำรุงเลือดน่ะคูณธาตุนั่นน่ะเห็นไหมสารพัดอ่ะโยมคนไทยฉลาดเชื่อหมอชีวกนะหมอชีวกเห็นไหมที่ว่าไปเรียนมาแล้วนักเรียนคนนี้หัวดีเนี่ยอาจารย์ก็ออกอุบายไปชีวกไปหายาที่มันต้นไม้ที่ไม่เป็นยาเนี่ยเอามาให้เราสักหน่อยเถอะเนี่ยจะได้เรียนจบสักทีบอกไม่มีอาจารย์มันมีแต่เป็นยาทั้งหมดน่าเห็นมาต้นไม้เป็นยาสมุนไพรทีนี้พอนานๆเข้าเราก็ถูกหลอกนั่นน่ะถูกหลอกถูกเห็นมาเรากินไม่ครบเครื่องนั่นน่ะหัวหอมหัวกระเทียมแม้กระทั่งขี้เหล็กสะเดาเราก็กินกันไม่ได้บางคนแม่ทำอะไรก็ไม่รู้เผ็ดเหลือเกินขมเหลือเกินนั่นน่ะยาทางนั้นเลยยาไอ้แกงขี้เหล็กมันยานอนหลับนั่นน่ะกินแล้วมันนอนหลับนะเป็นยาระบายยาถ่ายเนี่ยของขมนายมนะเราก็ถูกหลอกทีนี้ก็กินแต่เคมีก็นั่นน่ะเป็นมนุษย์อีทีหมดใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะจะตายตอนไหนก็ได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราที่เราว่ายังไม่อยากให้ตายเร็วก็เพราะเราได้ภาวนาให้ได้ก่อนนะภาวนาได้แล้วตายตอนไหนก็สบายนะถ้ายังไม่ได้ถ้าเราไปตายซะแล้วมันหมดท่าเลยเนาะนั่นอายุก็ไม่ถึงวันของเทวดานั่นเห็นไหมเหมือนเนี่ยพระสังฆราชเขียนเอาไว้นั่นน่ะชีวิตนี่มันเหมือนหยาดน้ำค้างนั่นน่ะน้ำค้างอยู่ยอดหญ้าต้องแสงอาทิตย์มาก็ละลายหมดแห้งเหือดไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมชีวิตนี้มีค่ามากแต่อายุน้อยเหลือเกินนั่นน่ะมนุษย์ทำงานหนักมากไงมนุษย์จึงต้องตายเร็วนะแบกข้าวสารกันมั่งทำแต่งานหนักๆนะไม่นอนกินในกินอาหารผิดก็ไปอีกนั่นนะถึงอายุจึงเป็นโรคกันเยอะทุกวันเนี่ยถ้าเป็นกันมาแล้วไม่หายนะไม่หายก็เสียใจไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำบุญมาตลอดทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเขาจะให้เจ๊ไปแล้วไปสวรรค์นิพพานนะเห็นไหมเพราะว่ารีบมารีบกลับแล้วรีบสร้างบารมีนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดลังเลถ้าคนคิดลังเลนั่นน่ะลังเลโอเอไม่ตัดสินใจอ่ะเห็นไหมคนหนังละครก็ไม่รอเราแล้วนี่เกเรเมนี่มัน
ไปหมดอะเมื่อมันไปตามการเวลาของมันนะมันรอเราไม่ได้นั่นเราต้องตัดสินใจนั่นจึงบอกว่าอยู่อย่างผู้ฉลาดนั่นนะคุณโยมเนาะเอ๊ะนาฬิกาเราไปไหนตามันก็มองไม่ค่อยเห็นเที่ยงแล้วมั้งห้าทุ่มครึ่งโอ้ตาแสงไฟมันส่องเข้าตาไอ้แต่ตรงนี้ต้องมาแฝนตรงนี้ดีกว่า มองแล้วไฟมันส่องตา นี่นะยอมลองนึกดูว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มามันได้อะไรเข้าวัดแล้วได้อะไรบ้างที่เรากลับไปบ้านของเราบางคนมาใหม่ๆแล้วก็มานึกถึงคุณยายนะคุณยายอะไรที่อายุมากๆว่าสังฆทานคุณโยมเงียมก็ดีนั่นน่ะแม่ชีกระดูกเหล็กนะไปเดินทุดงก็เอาตอนหลวงพ่ออยู่เมื่อปีสองปีฮ่าฮ่านั่นน่ะก็ไปหลวงพ่อไปก็ไปนั่นน่ะเนี่ย80แล้ว เห็นว่าแม่อะไรอ่ะจะได้ไปไม่ไหวแล้วนั่นแม่ละก็ไปนะไปบนภูเขาต้องหามลงมานะทำเปหามลงมาอายุมากกันนะเดินมันลำบากเนาะนั่นเห็นไหมถ้าทีทับลาบก็ไม่เป็นไรอ่ะเดินได้อ่ะคุณยายไม่กลัวเหมือนกันนั่นบางคนนี่80แล้วไม่บนเลยไปอินเดียคนจีนเพราะว่าความอดทนเต็มร้อยคนโบราณนั่นเห็นไหมคนเก่าลุงพ่อไปกับลุงพ่อสนองสนุกนั่นเหรอสนุกในบุญสนุกในปัญญาของท่านนั่นเหรอเจออะไรแปลกๆทั้งประเทศให้ฟังอะไรสอนทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ลูกๆได้แต่พ้นทุกข์กันนั่นเนี่ยบางทีนะไปแล้วไปไม่ถึงโรงแรมไปไม่ทันรถมันติดนั่นน่ะฉันข้าวข้างทางกันนั่นแหละอาหารก็อาหารของคนอินเดียนั่นแหละเขากินได้เราก็กินได้นั่นน่ะป้าก็บอกว่าไอ้ตัวเกียวมันกระเทาะเม็ดแล้วมันก็เหลืองท่านก็บอกว่ากินแล้วก็คิดนะนั่นแหละคิดไปอะไรต่ออะไรเราก็ขำนั่นแหละพาเพื่อนๆบ่นไม่ได้ถ้าบ่นแล้วทีหลังไม่ต้องได้ไปนะเห็นไหมไปกับหลวงพ่อสนองห้ามบ่นว่าทุกข์นะนั่นห้ามบ่นว่าเป็นทุกข์ลำบากท่านไม่ให้บ่นนั่นน่ะนั่นน่ะคนชาวไร่ชาวนาทุกข์มากกับเราอีกเห็นไหมเขายังไม่บ่นให้พวกเราฟังเลยนั่นน่ะแต่มาคุณโยมปีนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมน้ำไม่ท่วมนั่นน่ะท่วมยังก็54หรือไงนั่นน่ะพายเรือกัน
ลานดำนี่พายเรือสบายเหมือนอย่างกับแค่หน้าอกเราเลยน่ะเห็นมันน้ำท่วมลำบากเหลือเกินนั่นน่ะ คนชาวเมืองลำบากน้ำท่วมก็ลำบากไฟไหม้ก็ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมน้ำแรงก็ลำบากอดอยากสัตว์ก็ลำบากเห็นไหมหาน้ำกินก็ลำบากนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่ได้เพราะพอดีสมบูรณ์พอดีนั่นน่ะทำไมงั้นน่ะขาดแกนก็ถือว่าลำบากนั่นมนุษย์จึงบอกว่ามนุษย์ไม่รู้หรอกเขาเที่ยวเขามีเงินก็เที่ยวกันคนที่หาเช้ากินค่ำนั่นน่ะยังมีมากเหลือเกินนั่นน่ะจึงบอกว่าธาตุอาหารนี่แหละโยมฐานอาหารเนี่ยสำคัญนะเห็นไหมสำคัญยิ่งกว่าอะไรอีกนั่นนะเงินทองแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้ามันมีของแลกเปลี่ยนอยู่ในครอบครัวเราแล้วก็ว่ามีความสุขนั่นนะความจริงมันเหมือนประทังอยู่ได้มันสุขไม่จริงนะเมื่อว่าสุขกระจากเราได้นะนี่แหละเราลองนึกดูก็แล้วกันคุณยอมที่เรามาหาสาระประโยชน์ได้มาโยมสาระลาบไปกับเยอะเลยฮะลาบนอนนั่นน่ะนอนภาวนาปวดหลังใช่ไหมเราก็สงสารเนาะเพราะมันอายุมากก็เราก็ลูกพ่อสังวาลเห็นไหมอายุมากเอาสองมือก็เอาให้คุณตาคุณยายมาบวชก็แล้วกันนั่นน่ะให้ถือศีล5ให้ได้นั่นน่ะจีบมาหลวงพ่อสังวาลจีบให้มาบวชกันเมื่อบวชกัน800เป็นพันวันเสาร์อาทิตย์มากันเยอะนั่นแหละเมตตาปาลีเจ้ามาเมตตาญาติโยมนั่นแหละถ้าหลวงพ่อมาชวนแล้วไม่ไปใครจะมาชวนนี่ก็ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อท่านอุตส่าห์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกญาติโยมเนี่ยน่ะมาเข้าศีลเข้าธรรมกันไว้นั่นน่ะถึงบอกว่าอุทุกข์ไปมาแล้วก็ไม่กลัวมันตายก็ตายไปนั่นน่ะมันเจ็บเดี๋ยวมันตายแล้วนั่นน่ะหัดท่านบอกว่าหัดฝึกเอาไว้เมื่อเกิดอะไรขึ้นตั้งสติไว้ก่อนอย่าพึ่งไปกลัวนั่นน่ะอย่าพึ่งไปใจอ่อนนั่นน่ะนึกว่ามันรอดมาได้มันเป็นบุญของเราแล้วถ้าเราไปคิดอีกมันจะใจอ่อนน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ากุศลบารมีเนี่ย
มันมีช่องเดียวนั่นน่ะแต่ความทุกข์นี่มันร้อยแปดนั่นน่ะที่มันจะประเดประดังมานั่นเห็นมามันหลายประตูเหลือเกินนั่นน่ะวงเวียนวงเวียนชีวิตเนี่ยนั่นถึงว่าถ้าไม่มีป่วยไม่มีเจ็บนะ ไม่มีป่วยไม่มีเจ็บเนี่ยเป็นบุญเหลือเกินนั่นน่ะน่ะยิ่งกว่ายิ่งกว่าอาหารการกินอีกใช่ไหมอาหารการกินเนี่ยกินไปอิ่มแล้วเนี่ยเอาอาหารดีๆสวรรค์อะไรมาก็ไม่เอาอีกแล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยมถ้าเราปฏิบัติได้มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราอิ่มซะแล้ว เรามีเสบียงของเราแล้วเตรียมเสบียงไปนั่นตอนเรามีชีวิตเนี่ยเราเตรียมได้ในโลกนรกอ่ะมันคิดไม่ได้แล้วนั่นน่ะมันเล่าร้อนจนคิดไม่ได้ว่าจะภาวนายังไงอ่ะที่จะพ้นทุกข์ได้นอกจาก พระลูกชายได้กรรมฐานแผ่เมตตาให้อะไรต่ออะไรนั่นแหละใช่ไหมคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความอดทนนั่นเป็นตบะอย่างยิ่งนั่นแหละใช่ไหมโยมไม่อดไม่ทนน่ะมา เราก็อยู่อย่างนี้แหละเหมือนขันธ์ห้ามันรั่วอยู่แล้วขันธ์ห้าถ้าเราไม่ยามันไว้มันรั่วหมดนั่นน่ะเหมือนสวิงก้นรั่วนั่นน่ะช้อนปลาไม่ติดนั่นน่ะถ้าเราไม่ทำเหมือนเราช้อนบุญกุศลไม่ติดนั่นน่ะ นะคุณโยมเนาะถึงว่าเราเนี่ยทำลงทุนมาหมดแล้วหอมปากหอมคอพอแล้วนั่นน่ะเราก็นี่แหละทำบารมีของเรานะอุตสาหะนี่แหละวิริยะเนี่ยสัจจะพร้อมนั่นน่ะเรามีขันตินี่แหละเทวโสรัจจะ คือความเกรงกลัวนั่นน่ะภัยวิบัติอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไม่ประมาทบางคนเนี่ยเห็นไหมพอจะตายแฟนพระไปไม่ได้หรอกหนักนั่นน่ะหนักคอเหลือเกินแฟนไว้ก่อนน่ะตาย รถไฟก็ชนตายอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุนะเทวดาสังหรณ์เทวดาอาวรณ์จิตอาวรณ์เทพสังหรณ์นั่นบางคนก็มีเซนนั่น ที่บอกว่าบุญรักษาบุญรักษาถ้าเราไม่เพิ่มพูนบุญมันก็ถอยลงนั่นนะใช่ไหมคุณโยมเหนื่อยตอนหนุ่มๆสาวๆไม่เป็นไรอายุมากแล้วมรรคผลมันเกิดในใจเรานั่นประเสริฐเลยใช่ไหม
ผมขนหนังเล็บฟันของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ตัดเราเก็บไว้เล็บมันจะยาวแค่ไหนต้องกัน6-7-10 ปีเนี่ยผมก็เหมือนกันนะใช่ไหมมันจากเราทุกเดือนนั่นนะเห็นไหมเล็บนี่ตัดกันอยู่เรื่อยเลย นะเห็นไหมเล็บนี่ตัดกันอยู่เรื่อยเลยนะบางคนเอาไว้ผมยาวนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยหนักด้วยนะผมมันมากๆเขาก็ยะหนักนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าคนหนังเล็บฟันเนี่ยเห็นไหมเมื่อมันยังเจริญอยู่นั่นแหละมันก็ว่าดีมันเงางามดี อะไรต่ออะไรพอชรามากๆมันเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วความเจริญมันก็เสื่อมลงนั่นเนี่ยพวกเราก็หลงแค่หอมปากหอมคอพอแล้วนะได้เจอครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนเนี่ยแล้วเราก็มากันมาปฏิบัตินั่นเนี่ยเราก็บุญของเรานั่นเห็นไหม ถ้าไม่มีพระสงฆ์คอยเตือนเห็นไหมเหมือนว่าในชีวิตได้เจอพระครั้งเดียวอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ระฆังช่วยแล้วเห็นไหมนั่นชีวิตก็ยังมีวันเลิกลาเห็นไหม ชีวิตต้องจากกันหมดนั่นน่ะใช่ไหมโยมไม่มีรักถาวรไม่มีมันมีแต่พัดพากันหมดลูกหลานเห็นไหมจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จากลูกศิษย์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเราไปพบกันนู่นน่ะนิพพานนู่น ใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องจากไปเจอกันนู่นนั่นก็เดี๋ยวเพื่อท่านอาจารย์มาเนาะเดี๋ยวเราจะไปกองเวลาเขาเอา ญาติโยมได้มรรคได้ผลขอให้มีความสุขเนาะขออยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายเนาะขอให้ได้ช่วยพุทธบริษัทเนี่ยให้ตลอด5,000 ปีนี้ให้ตามปากคุณแม่บุญเรือน ทำอะไรก็ให้สำเร็จสำเร็จขอให้องค์พระบาทสมเด็จรัตการที่ติดสิบนี่แหละขอให้ท่านเจริญเจริญมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จแม่พระราชินีก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานขอให้มีความเกษมสำราญนั่นขอให้ชาวโลกทั้งมวล ทั่วโลกมีความสุขความสุขคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้สมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญโถสาธุดังๆจะได้หายง่วงนอน